ครนายกเปิดถ้ำพญานาควัดมณีวงศ์เพื่อให้ประชาชนเข้าชมความงดงามท่ามกลางผู้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่วัดมณีวงศ์ตำบลดุงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวาสเปิดประตู4บานใหญ่ทางเข้าถ้ำพญานาคโดยมีพิธีบวงสรวงพิธีพราหมณ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยธรรมชโยเจ้าคณะหนใหญ่ประธานสงฆ์ในพิธีได้มีการทำน้ำมนต์ในถ้ำพญานาคโดยพระราชมงคลวุฒาจารย์หลวงปู่ทองวัดดอนไก่ตีอายุ107ปีโดยมีพระครูปิยรัตนานุกุลหลวงพี่ต่อประธานมูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชาพร้อมญาติโยมสาธุชนให้การต้อนรับและร่วมทำบุญถวายลูกแก้วนิมิตนาคราชจากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนะปุญโญเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เปิดถ้ำพญานาคจำนวน399รูปจากนั้นเป็นพิธีตัดหวายลูกแก้วนิมิตนาคราชบริเวณหน้าพระประธานโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวปัญโญเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานในพิธีและมีนายวิชัยชุนมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพลตำรวจตีภูมินทร์สิงหสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกนายกองโทอิสราสุขแจ่มใสนายอำเภอเมืองนครนายกนางวันดีเผื่อนอุดมผอ.ทท.สำนักงานนครนายกพร้อมคณะนายราเมศลิ่มสกุลวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการราชการดารานักแสดงพ่อค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อร่วมพิธีและเยี่ยมชมความงดงามของถ้ำพญานาคราชซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกปัจจุบันวัดมณีวงศ์ถือเป็นวัดดังอีกวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พระและชมความงดงามของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดอีกทั้งขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกสาขาอาชีพทุกวันนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่เดินทางมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากทีมข่าว AEC TV Channel
รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน